สมาชิกทุกท่านวันนี้สละมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเคยเจอปัญหาผ้าดิบกินพลาสติกไหมครับเวลาเราปัดงานแล้วผ้าดิบที่เราปัดเงาเนี่ยมันกินเข้าไปในเนื้อพลาสติกนี่เรามีวิธีแก้ยังไงครับทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับจะเดินเครื่องมอเตอร์เนี่ยสาเหตุของการกินพลาสติกเพราะว่าตัวไขประวานนะฮะไขประวานมันไปสะสมอยู่ในผ้าทำให้ผ้ามันแข็งพอผ้ามันแข็งแล้วเราปัดมันจะกินพลาสติกครับเพราะว่ามันเกิดความร้อนโอเคครับเราแก้ไขยังไงนี่ครับใช้เหล็กแหลมหรือว่าใช้อะคริลิกแหลมๆที่เราเลื่อยทิ้งเนี่ยจี้เข้าไปนะฮะจี้เข้าไปอันนี้เพื่อที่ทำให้ผ้ามันยุ่ยและนิ่มขึ้นทำแบบนี้ทุกครั้งที่เราจะใช้งานหรือว่าเปิดเครื่องมานะฮะเสร็จแล้วทำไงครับเสร็จแล้วฉีดตัวนี้ครับน้ำยาเช็ดกระจกฉีดเข้าไปในผ้านะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผ้านิ่มครับฉีดเข้าไปในผ้าเนี่ยให้ผ้านิ่มพอประมาณพอหมาดเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้องฉีดน้ำก็คือตัวนี้ไขปลาวานฮะฉีดไปเลยครับน้ำยาเช็ดกระจกฉีดเข้าไปที่ไขปลาวานเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องครับไขปลาวานฮะฉีดเข้าไปทำอย่างนี้ให้เป็นประจำนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดชิ้นงานได้เลยถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆรับรองว่าพลาสติกไม่มีการโดนผ้ากินเนื้อพลาสติกแน่นอนครับและอย่างหนึ่งจะทำให้งานที่เราตัดสวยใสขึ้นมาด้วยนะครับโอเคครับเล็กๆน้อยๆจากอิสระครับขอบคุณครับ